โลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียวันนี้นุ่นจะมาสอนวิธีการทาปากให้บิ๊กเบิ้มใหญ่เบิ้มเทิมปากเจอปากไคลี่ปากตุ๋ยปากอะไรก็ได้บลาบลาบลานะคะขั้นตอนแรกนะเราก็จะใช้ลิปสครับของ Fresh นะคะเป็นตัวชูกับลาวนะจะสครับแล้วก็เช็ดออกหรือว่าจะเลียเอาก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะทาลิปมันนะคะเป็นชูการ์ลิปคาราเมลของ Fresh นะคะเพิ่งออกใหม่เลยหลังจากนั้นนะคะนุ่นจะใช้ดินสอเขียนขอบปากนะคะจะใช้เป็นสีเข้มกว่าสีพื้นของลิปนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับริมฝีปากนะทาเลยขอบปากไปได้นิดหน่อยค่ะก็คือ1ช่วงความกว้างของไส้ดินสอเลยต่อมาก็สามารถใช้ลิปสีอะไรก็ได้เลยนะคะทาให้ทั่วริมฝีปากค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ลิปสีอ่อนกว่าเดิม 1-2 เฉดนะคะทาบริเวณกึ่งกลางปากค่ะส่วนใครที่อยากมีปากที่เจอแบบเลเวลสุดนะคะก็แนะนำให้ทาลิปกลอสทับเข้าไปอีกทีนึงค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้แบบเจอในเจออีกทีนึงนะคะก็ใช้ลิปกลอสที่มีกลิตเตอร์ผสมด้วยค่ะไฮไลท์ตรงกระจับปากด้วยชิมเมอร์สีขาวนะคะก็จะช่วยทำให้ปากเราเด่นขึ้นนะแล้วก็นุ่นก็จะเชดดิ้งใต้ปากนะคะเพื่อให้ปากของเราดูแบบอวบอิ่มขึ้นแต่ว่าอย่าใช้สีน้ำตาลที่เข้มเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะเห็นเด่นชัดมากๆแล้วมันจะดูโป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สีน้ำตาลเฉดปกติหรือว่าเฉดที่แบบเข้มขึ้นมากว่าผิวนิดนึงนะคะส่วนลิปทุกอย่างที่นุ่นใช้ในคลิปนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ Sephora เลยนะทุกสาขาทั่วประเทศไทยตอนนี้ทาง Sephora มีเซลล์ครั้งใหญ่นะคะลด 20% ทุกชิ้นสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Sephora Go and Black นะคะสามารถช็อปออนไลน์และที่ร้าน Sephora ทุกสาขาตามเวลาทำการของห้างสรรพสินค้านะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมค่ะสำหรับคนที่พลาดช่วงเซลไม่ต้องเสียใจนะคะนุ่นมีโค้ดพิเศษมาแชร์สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Sephora ออนไลน์นะคะหรือซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Sephora ถ้าซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทสามารถใช้โค้ด TH_NOBLUK เพื่อรับของขวัญสุดพิเศษจาก Sephora นะคะโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่15ธันวาคมเลยหมายเหตุของที่ได้ในโค้ดนี้ไม่ใช่กระเป๋าสีดำรูปปากนะคะ